ให้ชมรมไลนิ่งโยโย่ได้คนเก่งมาแค่นี้ก็สร้างความกดดันให้ทีมเราแล้วแต่พวกนายยังจะมาทะเลาะกันอีกเหรอถ้ายังไม่หยุดนะพวกนายก็ออกจากชมรมไปเลยลีออนสกายสครับบิ้งเว็บของผมมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะเนาะแซมมี่เธอน่าอวดดีเกินไปแล้วนะเพิ่งเล่นได้ก็หาเรื่องคนอื่นเขาใช่เจ้าคิดว่านายทำอะไรวู่วามเกินไปหน่อยนะโอ้ยทำไมพวกพี่ชอบขัดข้อผมจังเลยอ่ะขอถามหน่อยพวกนั้นเล่นชนะก็จะยึดโยโย่คู่แข่งไปแล้วนายโยโย่ที่ดีอย่างพวกเราอ่ะจะไม่ทำอะไรบ้างเลยเหรอก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพี่คิดว่าเห็นไหมล่ะพี่กระทนเห็นเรื่องมายุติธรรมแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันน่ะจริงมากโถ่ผมก็แค่ช่วยคนที่ถูกรังแกเท่านั้นแต่ว่าเราควรจะถามให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไขปัญหาจะได้ไม่เข้าใจผิดกันโดยไม่จำเป็นน่ะจริงไหมลีออนไม่ได้พูดมีเหตุผลนะแต่แซมมี่เขาก็ไม่ผิดก็แค่ทำอะไรวู่วามไปเท่านั้นน่ะวิอาจารย์ถึงเข้าใจผมไงถ้าสกายสครับบิ้งเวฟของนายมือซ้ายยังไม่นิ่งพอถ้าฝ่ายนั้นเขาไม่พลาดนายต้องแย่แน่ก็ไม่แน่หรอกนะถ้าลูกไม่หลุดมือผมนะมันก็ยังหมุนต่อไปได้อ่ะถึงยังไงผมก็ชนะแถมสั่งสอนพวกนั้นได้อีกอ่ะแซมเธอหัดถ่อมตัวหน่อยได้ไหมเพราะเกือบลืมไปวันเดือนนี้จะเป็นวันเกิดพ่อฉันจะไปซื้อโปสการ์ดที่ไปรษณีย์ส่งให้พ่อก่อนนะลีออนครับผมพาไปเองไปด้วยกันเถอะป่ะป่ะไม่ต้องหรอกฉันไปเองแล้วกลับไปทำการบ้านเถอะถ้างั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันนะไปได้แล้วเจ้าขี้โม้เร็วโอ้ยฉันจะเก็บข้อมูลให้ละเอียดเขียนบทความให้ดังไปทั้งวงการเลยไม่อย่างนั้นจะบอกกอเบือกนั่นคงจะใหญ่บอกกออะไรนะพวกนายเจอดันนี่เหรอใช่หมอนั่นสั่งให้เราคือโยโย่ของชาลีแล้วนายก็คืนหรือไงใครจะคืนเล่าหมอนั่นนะก็เลยท้าพวกเราแข่งสุดท้ายก็สุดท้ายพวกนายแพ้นายรู้ได้ไงฉันรู้จักพวกนายพวกนายทำชมรมเราเสียชื่อนะใจเย็นก่อนสิฟังฉันก่อนตอนนั้นเรื่องมันเป็นแบบนี้นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้โชคดีเราเจอเจ้าหนูคนหนึ่งที่ชอบชมรมเรามากเลยอะรู้สึกจะชื่อแซมมัวน่ะฉันเล่าเองนะเขาชื่อแซมมัวฝีมือดีมากแป๊บเดียวก็จัดการกับแดนนี่ได้แล้วด้วยโยโย่ก็เลยยังอยู่เรื่องมันก็มีแค่นี้แหละแซมวงแซมมัวอะไรกันแล้วตกลงเขาเป็นใครกันเหรอเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกแล้วนายถามหรือเปล่าว่าเขาใช่นักเล่นเคนนี้ไหมลืมถามแต่คราวหน้าเจอกันฉันจำได้แน่งี่เง่าคนเข้าไปแล้วยังจะบอกไว้คราวหน้าไม่ไหวจริงๆข่าวใหญ่อะไรเล่าพูดมาสิเรื่องนักโยโย่ลึกลับที่เอาซิเวอร์แซนไงคะนี่ๆฉันถ่ายรูปไว้ด้วยอะแค่รูปเด็ก2คนเล่นโยโย่กันเห็นจะแปลกตรงไหนเลยแต่บอกกองคะฉันว่าเด็กคนที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยเขาเล่นโยโย่ได้โดดเด่นมากเลยอาจจะเป็นนักกีฬาคนใหม่ของชมรมใดชมรมหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นจริงนะคะปีนี้จะไม่ใช่แค่ศึกระหว่างชมรมเลสซิ่งโยโย่กับชมรมไลนิ่งโยโย่แล้วฉันตั้งใจจะเขียนเป็นชุดรายงานรับรองว่าคุณอาจต้องชอบแน่ค่ะจากประสบการณ์ทำงานหลายสิบปีของฉันนะบอกไว้ว่าคนที่แค่รูปธรรมดายังถ่ายให้ดีไม่ได้ก็คือนักข่าวที่ไม่มีอนาคตไม่มั้งฉันว่าคราวนี้ฉันถ่ายได้ดีจะตายนะคะถ่ายได้ดีเหรอเธอถ่ายรูปอะไรมาฉันจะถ่ายจังหวะที่เขาปาโยโย่โยโย่แล้วไหนโยโย่มันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนฮะสงสัยเขาจะเล่นเร็วไปฉันถ่ายไม่ทันแต่คราวหน้ารับรองค่ะหยุดเลยเข้าใจผิดหรือเปล่านิตยสารของเราเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการเล่นโยโย่เล่มเดียวในเขตซูเวอร์แซนแห่งนี้รูปถ่ายแบบนี้ลงพิมพ์ได้หรือยังไงฮะเอ้ยแต่ว่าจะว่าไปแล้วไอเดียของเธอมันก็ไม่เลวนักนะหากมีนักโยโย่มือดีมาที่นี่จริงๆเราก็ต้องสัมภาษณ์เขาให้ได้จำไว้ต้องเจาะให้ลึกจำไว้นะเจาะลึกเจาะให้ลึกลึกที่สุดรู้แล้วค่ะบก.ฉันฟังจนจะพกจอบไปเจาะอยู่แล้วล่ะค่ะ
ลุงครับเต็มนั้นเท่าไหร่ครับอ๋อนี่เหรอครับ50บาทก็ต้องมีบัตรสมาชิกชมรมโยโย่มาโชว์จะขายให้ครึ่งราคานะแต่ผมไม่มีบัตรขอเล่มหนึ่งครับได้นี่ใบของฉันค่ะขอเล่มหนึ่งเธอนี่เองอ๋อฟิโอน่าขึ้นโปรไฟล์สวยดีนะขอบคุณนะคะคุณลุงอ่ะเล่มนี้ฉันให้เธอให้ฉันเหรอนึกเลยว่าเธอจะเป็นนักเล่นโยโย่ฝีมือดีไม่หรอกเทียบกับเธอแล้วฉันยังห่างไกลอีกมากอย่าถ่อมตัวเลยได้ขึ้นผลนิตยสารโยโย่ฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่ฉันอยู่ชมรมเบสซิ่งโยโย่ชื่อฟิโอน่าชลีออนลีออนเหรอฉันยังรู้อีกว่าเธอเป็นกัปตันชมรมเบสซิ่งโยโย่ด้วยนะเธอนี่หาข้อมูลเก่งจังฉันแค่รู้โดยบังเอิญน่ะลีออนคราวก่อนขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้เธอช่วยไว้แล้วก็ตอนนี้ฉันคงนอนโรงพยาบาลแน่ไม่ต้องเกรงใจหรอกฉันทำไปแบบอัตโนมัติเธอใช้โยโย่คว้ากระติกน้ำไว้แปลว่าข้อมือกับเทคนิคของเธอต้องดีมากแน่ๆเลยฝีมือเธอคงไม่ธรรมดาใช่ไหมลีออนเธอช่วยมาเป็นโค้ชให้ชมรมเราหน่อยได้ไหมอ่ะโค้ชเหรอไม่ไหวหรอฉันดูการเล่นของเธอแล้วก็รู้สึกว่าเธอคือโค้ชที่ชมรมเราต้องการตัวนะฉันไม่ปล่อยจริงๆนะอีกอย่างที่มาที่นี่ก็เพื่อพักผ่อนด้วยงั้นเหรอก็ได้ถ้ามีเวลาเธอก็แวะไปเที่ยวชมรมเราบ้างนะได้แล้วฉันจะแวะไปนะดีสัญญาแล้วนะสัญญาพระจันทร์ที่เนี่ยสวยจังเลยพระจันทร์ที่นี่กับเชียงไฮต่างกันด้วยเหรอบางครั้งพอเปลี่ยนสถานที่ก็รู้สึกเหมือนพระจันทร์เปลี่ยนไปนะพระจันทร์ก็ดวงเดิมนั่นแหละเพียงแต่อารมณ์ของคนดูไม่เหมือนกันนึกไม่ถึงเลยว่าเขาเป็นนักเล่นโยโย่ฝีมือดีเขายังชวนพวกเราให้ไปเที่ยวที่ชมรมด้วยชมรมเหรอชมรมเบสซิ่งโยโย่ของฟิโอน่าใช่ไหมงั้นผมไปทุกคนนะได้ไปแน่ไปกันนะไม่แน่อาจจะได้เจอเพื่อนที่ชอบเล่นโยโย่เพิ่มขึ้นรู้ว่าไงเอาละไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมาซ้อมยอดเลยพรุ่งนี้จะได้หัดเล่นหลายๆท่าได้ๆๆงั้นตอนนี้รีบไปเข้านอนซะครับ